เพื่อนๆสวัสดีค่ะตุ๊กจะพามาทำเมนูเครื่องดื่มน้ำอัญชันใบเตยค่ะไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันเลยค่ะใบเตยนะคะเป็นน้ำสมุนไพรที่มีประโยชน์หลายอย่างค่ะมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะใบเตย 8-10 ใบดอกอัญชันแห้ง30กรัมดอกอัญชันจะเป็นแห้งหรือสดก็ได้นะคะน้ำเปล่า3ลิตรน้ำมะนาวตามชอบน้ำผึ้ง1ช้อนชาสำหรับ1แก้วนะคะใครชอบหวานมากหวานน้อยน้ำผึ้งปรับเพิ่มได้ตามชอบค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะนำใบเตยไปล้างให้สะอาดและหั่นใบเตยเป็นท่อนเพื่อนำไปต้มค่ะหั่นใบเตยเสร็จเรียบร้อยแล้วนำดอกอัญชันไปล้างให้สะอาดค่ะใส่น้ำ3ลิตรลงในหม้อค่ะต้มน้ำให้เดือดและใส่ใบเตยลงไปดีไฟอ่อนค่ะเคี่ยวต่อจนน้ำเปลี่ยนเป็นสีเขียวค่ะน้ำเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วค่ะตักใบเตยออกค่ะใส่ดอกอัญชันแห้งลงไปต้มค่ะต้มจนน้ำเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินค่ะน้ำเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแล้วนะคะปิดเตาได้เลยค่ะ
ดอกอัญชันนะคะมีประโยชน์หลายอย่างค่ะมาฟัง10ประโยชน์ดีๆจากดอกอัญชันกันค่ะ 1. บำรุงสายตาช่วยป้องกันโรคต้อกระจก 2. ช่วยลดน้ำตาลในเลือด 3. เพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกาย 4. ขับปัสสาวะและยังเป็นยาระบายอ่อนๆค่ะ 5. มีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต่อต้านโรคมะเร็งได้ 6. ชะลอริ้วรอยและดูแลผิวพรรณให้เต่งตึงกระชับ 7. ช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคไขมันอุดตันเส้นเลือด 8. ช่วยให้ระบบเลือดไหลเวียนดียิ่งขึ้น 9. ช่วยสลายลิ่มเลือด 10. ช่วยบำรุงผมให้เงางามและดกดำค่ะมะนาวและน้ำผึ้งใส่ได้ตามชอบเลยค่ะสูตรนี้ตุ๊กใช้น้ำผึ้ง1ช้อนชาต่อการผสม1แก้วค่ะใช้แก้ว22ออนค่ะตุ๊กเตรียมน้ำแข็งใส่แก้ว22ออนค่ะน้ำอัญชันใบเตยนะคะจะเป็นสีน้ำเงินค่ะเดี๋ยวตุ๊กจะเทน้ำมะนาวลงไปนะคะน้ำจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะ